เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาวันนี้เป็นวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2567รายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาวันนี้ก็จะเล่าให้ฟังถึงกิจกรรมประจำปีของวัดพุทธปัญญาในวาระการถวายน้ำนมแก่ต้นสีมหาโพธิ์ประจำวัดพุทธปัญญาต้นสีมหาโพธิ์นี้ท่านด็อกเตอร์พระมหาบางเขมานันโทได้เป็นผู้นำมาจากประเทศอินเดียจึงมาอยู่หลายปีจนเติบโตขึ้นทางวัดก็ได้ดูแลกันอย่างดีเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อทุกกิจกรรมเช่นกิจกรรมการรดถวายน้ำนมต้นสีมาโพนี้จึงได้จัดวันถวายน้ำนมแก่ต้นสีมหาโพธิ์ปีละครั้งโดยถือเอาวัน Fourth of July หรือวันที่4กรกฎาคม2ของทุกปีวันนี้เป็นการประกาศอิสรภาพของประเทศอเมริกาที่จะไม่ขึ้นกับประเทศอังกฤษหนึ่งเจริญพรโยมอนุชาพฤกษานนทชัยก็ต้องบอกบุญคุณอนุชาให้มาช่วยโบกรถจัดการการจอดรถที่จอดรถใหญ่ที่อยู่ฝั่งโบสถ์ของเพื่อนบ้านก็จัดการขอไปเรียบร้อยคุณอนุชาก็จะได้ทำงานอย่างเต็มที่ในวันพรุ่งนี้ยกแม่สมภาพคมสันเจริญพรเจริญธรรมเจริญสุขก็ขอเล่ากิจกรรมพรุ่งนี้นะวันที่4กรกฎาคมเมื่อมีความคิดว่าเราชาววัดพุทธปัญญามีสิ่งใดก็ล้วนมีส่วนร่วมในปีหนึ่งจึงมีการรดน้ำนมต้นสีมหาโพธิ์กันครั้งหนึ่งทีนี้ความเป็นมาที่จัดขึ้นนั้นก็ไม่ได้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ใดๆเพียงแต่มันมีความเป็นมาว่าตอนอาตมามาอยู่อเมริกาใหม่ๆมาอยู่ที่วัดพุทธปัญญาใหม่ๆญาติโยมก็มาวัดกันเรื่อยๆเจริญพรโยมพรพันเบรดเล่ญาติโยมก็ทยอยกันมาวัดพุทธปัญญามารับประทานอาหารกันมาทำกิจกรรมทางศาสนามาสนทนาธรรมพอมาถึงวันที่4กรกฎาคมแทนที่ญาติโยมจะไปทำกิจกรรมกับครอบครัวหรือไปหาเพื่อนต่างรัฐแต่ก็ได้มุ่งหน้ามายังวัดพุทธปัญญาเพื่อที่จะทำกิจกรรมรับประทานอาหารกันครั้นมา 20-30 คนมากหน้าหลายตาก็เลยคิดว่าควรจะได้จัดกิจกรรมใดๆสักอย่างหนึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้นก็คือกิจกรรมการรดน้ำต้นโพโดยเคยอ่านโดยเคยอ่าน
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการรดต้นสีม้าโพนี้ว่าในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชมีพระมเหสีหลายคนการที่จะไปพบแล้วก็อยู่ร่วมหลับนอนกันต้องใช้เวลานานจึงกว่าจะไปถึงแต่ละคนตามตำนานหรือว่าเป็นนวนิยายหรือเป็นอะไรสักอย่างที่เล่าสืบทอดกันมาก็บอกว่าภรรยาของท่านหรือว่ามเหสีของท่านอย่าเรียกว่าอะไรก็ได้คนสุดท้ายอายุน้อยที่สุดไม่ค่อยจะได้พบกันไม่ได้หลับนอนกันเลยเพราะตั้งแต่พระเจ้าอโศกมหาราชได้มาเป็นพุทธศาสนิกชนก็มุ่งมั่นอยู่กับการไปบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่ที่ต้นสีมหาโพธิ์เป็นหลักมเหสีองค์นี้ก็เห็นว่าเหตุที่พระเจ้าอโศกมหาราชไม่ค่อยได้มาอภิรมย์กับนางเลยก็เนื่องจากพอถึงวัน8ค่ำ15ค่ำ14ค่ำพระเจ้าอโศกมหาราชท่านก็ต้องไปที่นั่นอาจจะต้องไปอยู่ที่ต้นสีมหาโพธิ์อยากกระนั้นเลยแอบไปทำให้ต้นสีมหาโพธิ์ตายดีกว่าจึงได้มีการจ้างวานคนที่พอจะเชื่อฟังนางได้นำเอาน้ำร้อนจำนวนมากไปราดรถต้นสีมหาโพธิ์จนกระทั่งต้นสีมหาโพธิ์นั้นตายลงไปรดราดต้นสีมาโพจนต้นสีมานั้นได้ตายหิดสนิทพระเจ้าอโศกมหาราชก็ตกใจอย่างยิ่งเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรมานั้นต้นสีมาโพยังอยู่และพอมาถึงรัชกาลรัชสมัยของพระองค์ต้นสีมาโพก็ต้องตายไปพระองค์ไม่ทราบว่าใครคือผู้ที่ทำให้ต้นสีมหาโพนั้นตายลงจึงพยายามสืบเสาะทุกอย่างสืบเสาะจากทุกคนสุดท้ายก็ได้ทราบว่าต้นสีมหาโพนี้ถูกพระมเหสีองค์น้อยของท่านเนี่ยนำน้ำร้อนไปรดจนตายถ้าสมัยก่อนเป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัดคงจะไม่เหลือพระเมสีคงถูกฆ่าไปแล้วแต่เนื่องจากว่าตอนนี้พระองค์ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือทรงดำรงอยู่ในศีลห้าเป็นนิจจึงไม่ได้กระทำการโหดร้ายเช่นนั้นเพียงแต่ว่าได้ประชุมเสนาอำมาตย์มหาอำมาตย์น้อยใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์มาลองถามดูว่าจะทำอย่างไรต้นสีมหาโพนี้จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งก็ปรึกษาหารือกันเสนาอำมาตย์ทั้งหลายก็ขุดค้นหารากที่ยังพอจะมีหวังเพราะว่าน้ำร้อนลวกเสียสิ้นแล้วก็ระดมทุกซอกทุกมุมจนกระทั่งพอเจออยู่บ้างหลายจุดที่พอจะมีหวังคือไม่ได้ตายสนิท
ทางผู้เชี่ยวชาญจึงบอกว่าควรจะนำเอาน้ำนมสดมารดต้นสีมหาโพธิ์ก็จะได้เจริญเติบโตขึ้นเมื่อได้กล่าวดังนั้นพระเจ้าโศกมหาราชทรงเห็นด้วยแล้วก็ได้จัดให้มีการฟื้นฟูโดยพระองค์ประทับอยู่ที่นั่นอธิษฐานจิตว่าจะขออยู่ตรงนั้นจนหน่อสีมหาโพธิ์ได้ขึ้นแล้วก็บอกว่าต้นโพนั้นฟื้นเพื่อทรงทดสอบว่าพระองค์มีบุญญาบารมีที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่จะมาฟื้นฟูพุทธศาสนาหรือไม่แล้วท่านก็ได้ดำเนินการอย่างนั้นจนกระทั่งใช้เวลานานพอสมควรมีการรดหยอดน้ำนมไว้เรื่อยๆจนกระทั่งหน่อสีมหาโพธิ์นั้นออกมาหลายจุดรอบๆต้นสีมหาโพธิ์แล้วก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วท่านผู้รู้ทั้งหลายเห็นอาตมาธรรมที่นี่ก่อนตอนย้ายต้นสีมหาโพธิ์แล้วเรารดน้ำนมเนี่ยมันก็ขึ้นแบบดุเดือดมากขึ้นทุกจุดอันนี้มันก็ถูกกันเพราะว่ามันเป็นโปรตีนก็ว่างั้นมันก็จะเป็นปุ๋ยชั้นเลิศนั่นแหละน้ำนมเนี่ยนี่ก็ความเป็นมาจนกระทั่งพระเจ้าอโศกมหาราชก็ได้ส่งหน่อสีมหาโพธิ์ไปกับพระธรรมทูตและมายังประเทศศรีลังกาที่สืบทอดมาทุกวันนี้เมื่อเรกสร้างวัดพุทธปัญญาเรามีเจ้าอาวาสรูปที่สองคืออาจารย์บางเขมานันโทด็อกเตอร์พระมหาบางเขมานันโทท่านได้รับคำสั่งจากหลวงพ่อปัญญานันทะให้มาเป็นเจ้าวาดวัดพุทธปัญญาท่านก็ได้นำหน่อสีมหาโพธิ์จากอินเดียติดตัวมาจนกระทั่งได้มาปลูกไว้เจริญเติบโตและสวยงามนะสวยงามมากจนกระทั่งทุกวันนี้ท่านที่เคยมาเห็นก็คงจะไม่ปฏิเสธวันพรุ่งนี้แหละเราจึงถือวันประกาศอิสรภาพของประเทศสหรัฐอเมริกามาถวายน้ำนมที่ต้นสีมหาโพธิ์กันอีกครั้งพิธีการเราก็อยากจะเริ่มให้ได้10โมงถ้าท่านที่ชมรายการท่านคณะกรรมการท่านพุทธศาสนิกชนที่จะมาได้เช่นคุณอนุชาก็มาสัก8โมงคุณอนุชาจะได้จัดที่จอดรถอะไรต่างๆให้เป็นที่เป็นทางคุณอนุชาและท่านอื่นๆที่จะมาร่วมงานขอ10โมงถ้า10โมงเริ่มได้เริ่มทำวัดสวดมนต์แปลกันได้เราก็จะสามารถที่จะสมาทานศีลแล้วก็กล่าวคำถวายสังฆทานต่างๆจบเร็วเวลาสัก10โมง45หรือ50เราก็สามารถถวายน้ำนมแด่ต้นโพได้ไปรดน้ำนมกันได้จากนั้นก็จะบิณฑบาตแล้วเวลาจะมีพอแต่ถ้าช้ากว่านั้นจะคลุกคลักตอนที่บิณฑบาตงั้นท่านที่จะมาร่วมงาน4กรกฎาคม2567นี้มาถึงก่อน10โมงก็จะได้มีเวลาทำวัดสวดมนต์ด้วยสำหรับอาหารก็เชิญทุกท่านนำมามากบ้างน้อยบ้างตามอัธยาศัยเราต้องนำมาถวายสังฆทานเพราะวัดพุทธปัญญาไม่มีสังฆทาน
ที่ขายเวียนไปวนมาก็นำอาหารนี่แหละมาเป็นสังฆทานจะมีพระสงฆ์มาร่วมประมาณ10กว่ารูปเราก็ได้ทำถวายสังฆทานอาหารผลไม้กับแกงต่างๆญาติโยมก็นำมาทำบุญร่วมกันก็เป็นที่เรื่องลือว่ามาวัดพุทธปัญญานั้นอาหารเยอะทำไมอาหารเยอะก็เพราะญาติโยมนำมาทุกคน60คนก็ล้นโต๊ะกรณีนี้อาตมาจึงไม่ห้ามแต่เชิญนำมาด้วยเพราะรับประทานเสร็จก็จะแจกภาชนะเช่นถุงซิปล็อกตักกลับไปบ้านหรือถ้าท่านที่มีคอนเทนเนอร์มาก็เตรียมมาเพราะว่าเราจะมีการแจกแกงแจกขนมกันเมื่อรับประทานเสร็จแล้วเน้นตรงนี้คนที่ไม่เคยมาวัดบางทีตักก่อนตรงนี้ก็เรียกว่ารับประทานโดยประมาณเราก็จะมีการให้ตักอาหารได้ถึง4ครั้งเมื่อคเนว่าเริ่มเบาบางก็จึงแจกภาชนะเพื่อนำอาหารออกไปบ้านเป็นอาหารที่เป็นมงคลที่พระสละแล้วหลายคนก็บอกว่าถามมาว่าผลไม้ในงานกฐินขนมนมเนยนำไปรับประทานที่บ้านบาปหรือไม่คำตอบคือไม่บาปแต่พระสงฆ์ต้องอนุญาตกันซะก่อนกล่าวคือมันผ่านพิธีกรรมเล็กน้อยนะให้สบายใจเช่นว่าญาติโยมตักถวายอาหารพระเสร็จแล้วที่วัดพุทธพยาเวลาฉันเพลพระเยอะๆจะพยายามฉันในบาททั้งนี้ก็เป็นการรับมรดกพระพุทธองค์มาสิ่งที่ปรากฏก็คือว่าการฉันอาหารในบาทนั้นทำให้มีความสะดวกการฉันอาหารในบาททำให้เกิดความสะดวกต่อการตักอาหารรวดเร็วหลังจากนั้นก็มอบอาหารทั้งหมดให้แก่ญาติโยมโดยผ่านพิธีกรรมน่ารักเล็กๆน้อยๆญาติโยมก็ขอเสสังมังคลังยาจามะก็ขออาหารไปข้าพเจ้าทั้งหลายขอรับอาหารส่วนเหลือจากทานอันเป็นมงคลเพื่อรับประทานเป็นสุขสำราญด้วยกันทุกคนเพื่อความหลุดพ้นทั้งกายทั้งใจพระสงฆ์ก็จะบอกว่าเสสังมังคลังยะถาสุขังปริพุญญตะพระสงฆ์ทั้งหลายขอเชิญชวนให้สาธุชนทั้งหลายรับประทานอาหารอย่างสุขสำราญทั้งกายและใจสดชื่นแจ่มใสตลอดไปเถิดนี่ก็คือเรื่องของพิธีกรรมที่สบายใจกันทั้งสองฝ่ายใครนำไปรับประทานก็ไม่เป็นบาปทีนี้บาปมันอยู่ตรงไหนจะชี้จุดได้บาปอยู่ที่ว่าเห็นอะไรแล้วอยากได้หมดให้ระวังตรงนี้หรือว่าอะไรอร่อยแอบเก็บอันนี้เปรตอยู่ตรงนี้จุดที่ว่าบาปแล้วจะเกิดเป็นเปรตคือหมายความว่าพระยังไม่ได้ให้เผลอๆเก็บไปก่อนเก็บแอบไว้ก่อนจุดอยู่ตรงนี้คือไปทำลายสังคมรีบเอาเปรียบคนอื่นเห็นแก่ตัวนี่บาปตรงนี้ในเฟซเขาก็ถามว่าเวลานำผลไม้ไปวัดจะรับผลไม้กลับมากินบาปไหมพระหลายองค์ก็ไปฟันธงว่าบาปสำหรับอาตมานั้นอยู่ที่ใจ
ถ้ามีลักษณะขโมยมีกักตุนนะตรงนี้บาปแน่นอนแต่ถ้าว่าดูแลอย่างดีดูแลอาหารอย่างดีถวายพระแล้วรับประทานทุกคนสำคัญตรงนี้ถ้าทุกคนกักตุนก่อนก็จะอดกันทั้งงานแต่ว่ามาวัดพุทธปัญญานี่เรียกว่าได้รับความชื่นชมอาหารเยอะรับประทานอิ่มและนำไปบ้านได้ด้วยนี่วันที่4ก็จะเป็นอย่างนั้นอย่าลัดขั้นตอนนะบางคนบอกว่าไหนๆอาจารย์ให้แล้วก็เอาก่อนแล้วกินทีหลังตรงนี้ไม่ได้มันเสียดุลยภาพต้องกินก่อนเราเอาส่วนที่เหลือกลับบ้านนะอันนี้ก็คือถ้าท่านที่ยังไม่เคยมาก็ปฏิบัติอย่างนี้ก็สบายเอาติดมือมาส่วนกิจกรรมอาหารเราก็มีกันอยู่เช่นทางคณะกรรมการนำโดยโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาก็จะดูแลด้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวยันเตาโฟที่วัดพุทธปัญญาจะทำอะไรต้องปรึกษาเพราะเป็นระบบประชาธิปไตยผสมธรรมาธิปไตยก็คุยกันก่อนแล้วก็ลงตัวว่าก๋วยเตี๋ยวเย็นเตาโฟก๋วยเตี๋ยวเย็นเตาโฟลงตัววันนี้โยมและคณะก็จะไปซื้อของกันมาสดๆส่วนสมัครเล่นสมัครเล่นก็คือจะมีการทำขนมครกร่วมกันนำโดยคุณนพพรคุณต้อยติ๊กสองทีมนี้หนาแน่นนี่ก็คือทีนี้ถ้าญาติโยมมารีบมาก่อน10โมงก็จะได้ทานขนมครกกันไปก่อนได้เลยส่วนก๋วยเตี๋ยวนั้นก็อาจจะเปิดรับประทานหลังจากถวายสังฆทานเสร็จแล้วแต่ว่าคนที่มาก่อน10โมงก็จะได้รับประทานขนมครกกาแฟและน้ำนำโดยโยมชูศรีหรือทำอย่างอุดมสมบูรณ์นี่ก็คืองานวันที่4กรกฎาคมที่จะถึงนี้เรามาช่วยงานกันได้บุญได้กุศลได้ความสะอาดสว่างสงบอย่างแน่นอนแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็ได้ปรึกษาหารือกันเป็นการเริ่มประกาศโครงการสร้างฐานพระสร้างฐานพระพุทธแล้วก็บูรณะอาสน์สงตลอดถึงการปรับภูมิทัศน์บริเวณต้นโอ๊กใหญ่ที่เราใช้กันมาเป็นเวลานานพวกอิฐพวกอะไรต่างๆที่ทำไว้ปรักหักพังไปเป็นการส่วนมากปรักหักพังไปเป็นส่วนมากฉะนั้นถึงเวลาที่เราคุยกันพร้อมทุกฝ่ายว่าเราจะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ปรับภูมิทัศน์ใต้ต้นโอ๊กเพื่อให้เกิดความร่มรื่นกับผู้ที่มาเราก็จะธรรมดาเราก็จะมีการนำพระพุทธรูปขึ้นลงๆเก็บหรือมีพุทธรูปน้อยเพียงรูปเดียวแต่ต่อไปนี้ใต้ต้นโอ๊กนั้นเราก็จะมีการวางพระพุทธรูปเอาไว้แล้วก็ทางสิงคโปร์ในช่วงที่เขาประชุมสมัชชาสงฆ์ก็มีการมอบเรียกว่าพระธาตุก็ก็ทำอย่างดีทางวัดก็รับก็ถือว่าระลึกถึงพระพุทธองค์เป็นสัญลักษณ์ก็แล้วกันนอกจากนี้ทางมูลนิธิศรีธรรมราชาที่โรงพยาบาลศรีธรรมราชาโรงพยาบาลหรือว่าตึกสงศรีธรรมราชาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เขาก็มีศรัทธาต่อชาววัดพุทธปัญญา
ที่ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันหลายฝ่ายบริจาคเงินสร้างตึกแล้วก็สร้างอุปกรณ์การแพทย์สร้างเตียงรวมๆแล้ว3รอบก็จำนวนล้านกว่าบาทเขาก็ระลึกถึงว่าจะถวายพระที่ทำเป็นที่ระลึกที่นั่นมาสักองค์หนึ่งเรียกว่า7คูณ11ก็จะนำมาปฏิสถานไว้ในจุดนั้นนี่ก็คือการสร้างฐานพระทั้งเป็นบูรณะอาจสงฆ์การสร้างฐานพระนะบูรณะอาจสงฆ์และการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบๆต้นโอ๊กให้ร่มรื่นก็เห็นพ้องต้องกันเมื่อวานนี้แบบออกมาอย่างสมบูรณ์แล้วเราก็จะคุยกับคณะกรรมการสักหน่อยโดยเฉพาะอาจจะวันพรุ่งนี้ก่อนอาตมาเดินทางกลับประเทศไทยก็จะประชุมกันเพื่อที่จะวางงานนี้ถวายด็อกเตอร์พระมหานรินทร์เป็นผู้นำฝ่ายสงฆ์โยมกัลยาว่องทิพย์คงคาก็เป็นผู้นำผู้ประสานงานฝ่ายคฤหัสถ์ประสานด้วยกันเนื่องจากเป็นงานเล็กงานอิฐเล็กๆจึงไม่ต้องขออนุญาตจากซีดีแต่ประการใดจะเป็นการปรับเล็กน้อยฉะนั้นก็ปรึกษาหารือกันระหว่างรักษาการเจ้าอาวาสและก็ท่านประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการทุกท่านที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันอันนี้ก็คืออีกโครงการหนึ่งในวันพรุ่งนี้หรือวันที่4กรกฎาคม2567ที่จะได้ปรึกษาหารือกันปรับปรุงวัดวาอารามให้ดูร่มรื่นมากขึ้นเพราะคำว่าอารามต้องร่มรื่นคือทำให้เกิดความเข้มแข็งคงทนถาวรใช้วัสดุอุปกรณ์ตามที่ทางสถาปนิกเขาแนะนำก็จะใช้ปัจจัยจำนวนหนึ่งแต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปญาติโยมก็มาที่วัดแล้วก็บริจาคทางวัดมีกิจกรรมก็จะถือว่าจะไม่นำบัญชีวัดขึ้นมาแปะตามเฟซนะแต่ว่าบริจาคแบบโบราณมาวัดบริจาคเงินสดบริจาคเช็คง่ายๆก็จะไม่ใช้โอกาสแบบนี้ไปหาเงินอย่างคลึกโครมนะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันไม่ฟิกตายตัวการบริหารงานเที่ยวนี้ก็มีการปรึกษาหารือที่ท่านสถาปนิกได้พิจารณาคำนวณวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ที่จะคงทนมั่นคงถาวรแล้วก็ดูดีนั้นงบก็อยู่ประมาณ 6-7 หมื่นดอลลาร์6-70,000 ดอลลาร์แต่เนื่องมาจากว่าไม่มีการประมูลงานใดๆก็ให้โยมกัลยากับท่านอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์แล้วก็ท่านที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการหาแรงงานมาเพิ่มเติมโยมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลแต่ก็น่าจะเป็น3ท่านเป็นหลักในการติดต่อประสานงาน3ฝ่ายแต่ก็น่าจะพอเพียงนะ3ท่านแล้วก็คณะกรรมการทั้งหลายก็ร่วมพิจารณาและก็คิดว่าถ้าเราซื้ออุปกรณ์เองโดยทางวัดไปกับช่างที่ต้องการอุปกรณ์ไปที่โฮมดีโพก็จะได้ลดภาษีไปหลายตังค์ทีเดียวได้หลายเปอร์เซ็นต์
สมัยที่อาตมาสร้างวัดซื้ออุปกรณ์สร้างวัดทั้งหมดราคาประมาณ 250,000 รวมหมดเนี่ยเราได้ลดภาษีเป็นได้ลดภาษี 27% ทั้งหมดทุกตัวได้ลดหมดก็หมายความว่ารอดเงินไป 27% ของ 250,000 เนี่ยเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันฉะนั้นในงานนี้ก็คณะกรรมการทุกฝ่ายทั้งฝ่ายท่านประธานบริหารท่านเหรัญญิกท่านเลขาท่านผู้จัดการเอเจนต์จะต้องจับมือกันแน่นแล้วก็ดูแลด้านการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเรียกว่าเราจ้างเฉพาะจุดเฉพาะจุดไหนเวลาใดทำงานเหล็กทำงานอิฐก็คณะกรรมการก็พิจารณาในงานนี้การออกแบบฟรีคุณกอรจักซึ่งเป็นสถาปนิกที่ออกแบบสถานีรถไฟใต้ดินของลอสแองเจลิสเนี่ยมาทำให้ฟรีมาถึง2วันแล้วก็นอกจากนี้ทีมงานคือคุณธงชัยวิในธรรมและก็คุณพิมลมาศผิวนวลก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงตัวตั้งตัวตีประสานงานการออกแบบจนสำเร็จและในเวลางานก่อสร้างคุณธงชัยวิในธรรมก็เรียกกันว่ามาเป็นโฟร์แมนให้ประสานงานให้แต่นั้นโครงการสร้างฐานพระและบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะอาสงตลอดถึงปรับปรุงภูมิทัศน์ครั้งใหญ่ของวัดพุทธปัญญาก็น่าจะลุล่วงไปได้ด้วยดีอันนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องมาบอกกล่าวกันญาติโยมที่จะทำบุญเคยทำบุญกันมาก็ส่งเช็คมาได้จากทางบ้านก็เขียนเช็ควัดพุทธปัญญาวัดพุทธปัญญาเท่านั้นหรือตัวย่อก็ BPS B เหมือน Boy P เหมือน Paul S เหมือน Sun นี่ถ้าอยากจะทำบุญก็ใช้แบบนี้แต่ว่าจะไม่แปะลิงก์ชนิดโอนอย่างนี้ยังไม่อยากจะทำเว้นไว้สักวัดหนึ่งที่จะไม่เรียกไรออนไลน์แต่ที่คุยวันนี้คุยแบบพี่น้องญาติมิตรชาววัดพุทธปัญญาที่เรียกว่าพร้อมก็บริจาคยังไม่พร้อมก็ยกมือสาธุเท่านั้นพอก็แต่ละเดือนญาติโยมก็ส่งเช็คมาบริจาคกันอยู่แล้วอันนี้ก็คือมีกิจกรรมพิเศษท่านที่เคยส่งก็ส่งเหมือนเดิมทุกอย่างทุกประการจึงขอเล่ากิจกรรมชาววัดพุทธปัญญาครั้งใหญ่ที่จะพึงมีวันนี้มีศาสนกิจข้างนอกก็คงจะร่วมนั่งสมาธิแล้วก็ลาญาติโยมเพื่อเดินทางต่อไป
ัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญอภิวาทนสีลิสสะนิจจังวุฒธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขขังพลัง